เหตุเกิดเนื่องจากที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับมีการช่วยเหลือครูในคลิปนี้ก็อยากจะให้ทางคสช.นะครับประสานไปยังกองปราบปรามและดูในเรื่องนี้และเชื่อว่านะครับว่ามันจะมีผู้ที่สนับสนุนครูเหล่านี้อยู่เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหากท่านทางคสช.รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพลเอกณรงค์นะครับมาประสานทางกองปราบปรามและเราจะประสานทางหน่วยเกี่ยวข้องพวกหลักฐานนะเชื่อว่าจะรื้อฟื้นคดีนี้ที่มีการดองเรื่องไว้ต่างๆเนี่ยจากการที่ไม่ดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและเรื่องของความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยก็จะได้ไปตามกระบวนการครับเพราะเชื่อว่าเลยครับว่าจริงๆแล้วความผิดนี้เราได้หาลือไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเนี่ยก็บอกถึงว่าความผิดร้ายแรงเลยนะครับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเรื่องของการพยายามกระทำอนาจารแล้วก็เป็นกรณีที่กระทำที่ต่อเด็กนักเรียนที่เป็นเยาวชนในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีความผิดเกี่ยวข้องส่วนของน้องเนี่ยจะมีความผิดในเรื่องของที่จะต้องมาร้องเรื่องของดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับนั่นคือความผิดส่วนตัวแต่ความผิดที่ผมมากล่าวโทษวันนี้นั้นเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายครับซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดก็สามารถมากล่าวโทษได้ดังที่ท่านร้องได้กล่าวไว้สักครู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยทางพนักงานสอบสวนคงต้องประสานงานไปยังต้นสังกัดนะครับก็คือกระทรวงศึกษาครับก็คงจะรับผิดชอบในเรื่องนี้รวมทั้งผู้บริหารสถาบันศึกษาซึ่งในเบื้องต้นเราขอทราบแล้วว่าอยู่ที่ไหนในกรมการศึกษาตลอดครับ